เช้านี้มาชมพังฟ้าใสกันครับบางลังครับควานจางนราธิวาสนะครับเช้าก็มาเก็บเชือกเก็บโซ่นะครับเมื่อคืนก็ผูกต้นไม้ต้นสูงนะครับดูครับกินเกลี้ยงอิ่มเลยครับนะครับท้องแป้เลยนะครับไม่ทราบว่าจะตั้งท้องด้วยหรือเปล่าครับแต่นมนี้ใหญ่เริ่มเติมแล้วครับนะครับนมนี้ใหญ่ท้องนี่ป่องมากนะครับก็มีลุ้นแหละครับนะครับบางทีเราบอกว่าท้องชัวร์ท้อง 100% นะครับช้างรุ่นนี้นะครับกับช้างสาวเนี่ยมันลำบากมันดูกันคนละแบบคนละอย่างนะครับบางเชือกบอกว่าท้องแน่นอนนะครับพอครบ24เดือนเนี่ยไม่ท้องครับนะครับเป็นเพราะฮอร์โมนครับนะครับช้างรุ่นนี้นะครับ30กว่า40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยรุ่นปราบเซียนนะครับสำหรับช้างที่ตั้งท้องหรือไม่ตั้งท้องนะครับบางคนเนี่ยสร้างโรงเรือนรอแล้วนะครับว่าท้องแน่นอนนมใหญ่มากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสูตรตามแผนนะครับตามขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนมใหญ่น้ำมันไหลนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆพอครบเดือนครบขวบที่จะคลอดไม่คลอดครับนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นนะครับแต่ดูอาการเนี่ยทุกคนบอกน่าจะท้องนะครับน่าจะท้องแต่ผมไม่ฟันธง 100% นะครับว่าพังฟ้าใสจะท้องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยผสมมาแล้วนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบนี้แหละครับแต่ผลสุดท้ายพังฟ้าใสก็ปราบเซียนนะครับ2ครั้งนะครับก็ครั้งนี้ก็รอลุ้นกันต่อนะครับว่าอาการของพังฟ้าใสจะเป็นอย่างไรนะครับแต่นมนี้ใหญ่ขึ้นจริงๆนะครับใหญ่ขึ้นกว่าผิดปกติกว่าครั้งก่อนนะครับดูสิครับสาวหล่อดูตาสิครับเห็นไหมครับตาตรงนี้เขาเรียกว่าตาน้ำข้าวค่อนข้างจะตาเป็นมงคลนะครับหูนี่ใหญ่ชิดใหญ่มากๆโหนกเหมือนช้างสีดอนะครับดูนมนะครับนมนี่แข็งตั้งเต้าขึ้นมาเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ท้องนี่ป่องเลยครับดูครับท้องเป็นปีกออกมาเลยครับเห็นไหมครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ทราบอย่าว่าอย่างไรนะครับตอนเราพังฟ้าใสนะครับเมื่อคืนพังไข่มุกปลูกตรงนั้นนะครับกินอิ่มราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็ลุ้นด้วยกันนะครับมีลุ้นนะครับดีกว่าไม่มีลุ้นเลยนะครับล็อตนี้นะครับลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองครับนะครับรอดูนะครับในอนาคต2ปีปีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็6เดือน7เดือนผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีก10กว่าเดือนก่อนนะครับดูครับการกินหญ้านะครับกินหญ้าดีนะครับสาวกินชื่นใจครับนะครับเห็นช้างแบบนี้นะครับนี่ครับตอนมาก็รกนะครับแต่พอช้างมาผูกแล้วนะครับเห็นไหมครับเปิดเวิ้งนะครับเปิดเวิ้งทะเลแล้วครับนะครับดูสิครับความสวยงามบรรยากาศยามเช้าทะเลนี่เงียบนะครับลมนี่เงียบเลยนะครับเช้านี้นะครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีใบกล้วยต้นกล้วยนะครับปิดอยู่ก็มองไม่เห็นซีวิวมองไม่เห็นทิวทัศน์นะครับแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเห็นชัดเจนนะครับสวยงามทีเดียวครับบรรยากาศเช้านี้นะครับแต่ฝนทำท่าว่าจะมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตรงนั้นจะเป็นพระใหญ่นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นพระใหญ่ไหมครับ
ผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับพระใหญ่ครับนะครับพระใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดังนะครับทุกคนขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาครับแถวฉลองนะครับนะครับเห็นถึงนี่เลยเห็นไหมครับครับโอเคครับบรรยากาศเช้านี้ครับบรรยากาศที่สวยงามครับแล้วก็วิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างครับพังฟ้าใสครับนะครับสวัสดีครับShanghai Channel.